การจับมือกันได้ของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยมันมีการแบะท่าออกมาว่าไม่ปฏิเสธต่อกันทั้งที่เขาเคยสนับสนุนประยุทธ์แล้วก็เป็นพรรคพวกเดียวกันกับฝั่งที่เคยเป็นเผด็จการนั่นแหละเขาก็ไล่กันมาจนกลายเป็นพรรคแต่ทีนี้เพื่อไทยเหมือนกับว่าเปิดโอกาสคุยกันได้อะไรก็ได้ผมก็มองว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นรัฐบาลครับผมก็เลยมองว่าในท่าทีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นลักษณะผสมพันธุ์การผสมมันจะเป็นการเปิดทางไว้ไหมที่จะร่วมหลายๆพรรคเข้ามาเป็นการเปิดทางและพรรคเพื่อไทยทัศนะผมนะมีความมุ่งมั่นว่าคราวนี้จะเป็นรัฐบาลมันมีข่าวว่าการจับมือกันได้ของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยมันมีการแบะท่าออกมาว่าไม่ปฏิเสธต่อกันทั้งที่เขาเคยสนับสนุนประยุทธ์แล้วก็เป็นพรรคพวกเดียวกันกับฝั่งที่เคยเป็นเผด็จการนั่นแหละเขาก็ไล่กันมาจนกลายเป็นพรรคแต่ทีนี้เพื่อไทยเหมือนกับว่าเปิดโอกาสคุยกันได้อะไรก็ได้แล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมและอาจารย์ฟังพร้อมกันช่วงนี้ดูเหมือนว่าเพื่อไทยหลบสื่ออยู่นะหลบการให้สัมภาษณ์เพราะเงียบมากส่วนใหญ่ก็ออกจะไปลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์เรื่องน้ำท่วมอีกเรื่องนึงคือ เราเนี่ยทำสื่ออิสระกันปรากฏว่าผมเนี่ยให้คุณกุลธิดาคนจัดรายการในรายการเรานี่แหละอาจารย์ผมให้คุณกุลธิดาเนี่ยติดต่อไป2ท่านสัมภาษณ์คือคุณสุทินคลังแสงกับคุณหมอชลน่านศรีแก้วทั้ง2คนเนี่ยก็โดนบีบคำถามว่าถามอะไรง่ายไม่มีปัญหาก็เป็นนโยบายแล้วก็เป็นกระแสข่าวเบื้องต้นนะครับนัดกันเมื่อวันศุกร์วันพฤหัสที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็นัดหมายกันว่าวันอังคารคือเมื่อวานจะไปเจอกันที่พรรคเพื่อไทยผมไม่แน่ใจว่ามันมีกระแสข่าวจูบปากกับปปชรและโดนกระแสโต้กลับตีกลับหรือมีกระแสข่าวของการแลนสไลด์ไม่จริงเพราะถ้าแลนสไลด์จริงไม่จำเป็นต้องจับปปชรการแบะท่าว่าจับมือกับปปชรได้มันหมายความว่าแลนสไลด์ไม่จริงนัดหมายเมื่อวานนี้คือนัดคุณหมอชลน่านกับคุณสุรินทร์คลังแสงเป็นอันว่าเหมือนกับเป็นคนไร้ตัวตนไร้วิญญาณไปเลยซะอย่างนั้นเมื่อวานคือติดต่อไม่ได้โทรไปไม่โทรกลับส่งข้อความไปไม่ติดต่อกลับผมเชื่อว่าทั้งสองท่านมีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้น่าจะเห็นเบอร์ว่ามีการโทรประสานงานกันเพื่อจะนัดหมายคุยกันผมไม่แน่ใจว่าคือหลบเลี่ยงตอบคำถามหรือไม่ว่างติดภารกิจจริงๆหรือว่าเหมือนเพราะว่าหลบเหมือนกับหรือว่าเหมือนคนประวิตรกับคนประยุทธ์หลบใช่ใช่ครับหลบการตอบคำถามหรือยังไงหรือมันมีกระแสหรือมันตอบอะไรไม่ได้สิ่งที่น้องโอ้อยากจะรู้คืออะไรคือผมอยากทราบว่าทำไมมันออกสื่อไม่ได้เกี่ยวกับคำถามพวกนี้นี่ยังไม่นับว่าท่าทีต่อนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยทำไมเพื่อไทยไม่ตอบด้วยนะว่าจะเอายังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะเข้าร่วมรัฐบาลกับฝั่งก้าวไกลได้ไหมคุณหมอชลน่านและคุณสุทินคลังแสงสองท่านนี้อาจารย์ณขณะนี้ผมมาฟ้องอาจารย์นะณขณะนี้เนี่ยเราเป็นเรื่องที่ภาวะการของการจะเข้าการเลือกตั้งใหม่เนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็มองว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นรัฐบาลครับตั้งแต่วิธีคิดบอกว่าจะแลนสไลด์แล้วก็หลังจากนั้นมาก็เปิดทางว่าในการที่จะผสมพันธุ์อาจารย์ผสมพันธุ์เนี่ยครับเวลาผสมพันธุ์มันต้องมีลูกใช่ไหมหรือไม่มีหรือว่ามันอะไรก็ได้อาจารย์แต่มันคนละแบบกันอยู่แล้วอ่ะ มันข้ามสายพันธุ์อ่ะทีนี้ในส่วนที่ในลักษณะของการเมืองในข่าวนี้เนี่ยและในการเมืองในข่าวหน้าครับมันจะมีลักษณะของถ้ามองโดยรวมนะเราก็จะเห็นว่าความเด่นขัดแย้งกันระหว่างว่าภาคที่เป็นเผด็จการกับภาคที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเลือนลงมากกว่าตอนที่ปี62ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความเชื่อว่าทางเพื่อไทยเนี่ยคงบางคนนะถ้าตอนนี้เนี่ยผมเห็นคุณประเสริฐจันทารวงทองเนี่ยนะออกมาบอกว่าที่พูดมานั้นเรื่องหลายนะมันเป็นความเห็นของบุคคลครับเรายังไม่ได้มีความเห็นของกรรมการบริหารพรรคว่าจะไปแค่ไหนอย่างไรครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในขณะนี้ถ้าพูดไปอย่างนั้นมันดูจะเร็วไปครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเป็นพรรคการเมืองในขณะนี้นะเมื่อเตรียมจะเป็นรัฐบาลในข้างหน้าก็คงจะต้องเปิดไว้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ในส่วนหลายพรรคก็สามารถมารวมกันได้ตามกติกาเสียงข้างมากแล้วอาจจะเหมือนกับพรรคภูมิใจไทยออกมาพูดทันทีเลยว่าเขาก็สามารถที่จะรวมกับพรรคใดก็ได้ยกเว้นพรรคที่จะแก้มาตรา112ครับผมก็เลยมองว่าในท่าทีอย่างนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยถามว่า
คราวนี้น้องโอ้ถามว่าเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลว่ายังไงไม่มีคำตอบตรงนี้ให้ก็เข้าใจว่าจังหวะนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่เขาจะตอบคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนการผสมพันธุ์กับพปชรที่แบะท่าออกมาแล้วในตอนนี้คนพูดที่พูดว่าไม่ปฏิเสธก็มี2ท่านนั่นแหละในส่วนที่ยับออกมานั้นเนี่ยคนที่จะไปสัมภาษณ์แล้วก็ไม่รับสายตอนนี้เลขาธิการเนี่ยออกมาพูดบอกว่าตอนนี้เพื่อไทยยังไม่ได้มีมติออกมาตรงนี้เพราะฉะนั้นในการที่พูดออกไปตรงนี้มันอาจจะมีผลผลในหนึ่งก็คือว่ามันเป็นหวังดีประสงค์ร้ายต่อคุณประวิตรไหมนะว่ากับคุณประวิตรเนี่ยผมฟังดูจากคุณชลน่านก็บอกว่าเนี่ยคุณประวิตรก็ดูจะสามารถที่จะสามารถที่จะให้ความร่วมมือแต่ว่าถ้าคุณประยุทธ์เราไม่เอาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลเข้ามาในพลังประชารัฐหนักเข้าไปอีกว่าตอกลิ่มระหว่างคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเพราะต่อไปเนี่ยอย่างที่คุณรงออกมาพูดบอกว่าตู่อยู่2ปีแล้วก็ส่งให้ประวิตรอ่ะจะไม่ใช่แล้วประมาณนั้นน่ะมันความขัดแย้งก็จะก็คือยังอึดอัดอยู่ที่จะตอนนี้โดยรวมตรงนี้ถ้าผมดูนะครับแต่ละพรรคนี่ก็เตรียมตัวกันแล้วว่าจะไปเป็นรัฐบาลที่เราเห็นที่ชัดเจนออกมาก็คือว่าพลังทันโทษครับเพื่อไทยเนี่ยมุ่งจะเป็นรัฐบาลแน่นอนในคราวนี้นะครับแลนสไลด์ไม่ได้อย่างที่น้องโอ้พูดสมมตินะถ้าไม่ได้ก็จะต้องเป็นลักษณะผสมพันธุ์การผสมคำถามก็คือว่าพรรคการเมืองถ้าบอกว่าจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก่อให้เกิดความมั่นคงต่อสสไหมสสก็มีความมั่นคงไม่อยากจะไปไหนเพราะคราวนี้เราเป็นรัฐบาลในคราวหน้าเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าทัพของเราเนี่ยยังไงก็ตีเมืองกันแหละเรารวมกันมาแบบสมัยก่อนถ้าเราจะตีเมืองเอาให้ชนะอย่างพระเจ้าตากนะครับจะตีเมืองจันทร์นึงนี่ก็เอานักโทษมั่งเอาคนจีนที่เคยมาอยู่เมืองไทยนะเอานักเลงทั้งหลายมาร่วมมือกันทั้งหมดเพื่อจะไปตีสู่เป้าหมายอันนี้ก็จะเป็นยุทธศาสตร์นั่นแหละแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปิดทางไว้ไหมที่จะร่วมหลายๆพรรคเข้ามาเป็นการเปิดทางและพรรคเพื่อไทยทัศนะผมนะมีความมุ่งมั่นว่าคราวนี้จะเป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่าการร่วมกับก้าวไกลเป็นเรื่องยากนะครับส่วนต่อไปเวลาจะไปสอนพลเอกประยุทธ์ให้รู้จักเทคโนโลยีเนี่ยต้องสอนตัวเองก่อนว่ามิสคอลกับไอ้เบอร์หรือข้อความที่ส่งไปเนี่ยมันขึ้นอยู่หน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับไม่มีใครใช้โทรศัพท์ 2G เดี๋ยวนี้ก็คงจะเห็นและสามารถปฏิเสธได้หรือรับปากกันได้ภาษาคนคุยด้วยกันก็รู้เรื่องนะว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอยู่นะครับ